สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะฮะเราจะมาทำสัมภาษณ์อินเทอร์วิวกันนะฮะโดยใช้อุปกรณ์แบบมินิมอลหรือว่าอุปกรณ์แค่ไม่กี่ชิ้นก็สามารถทำสัมภาษณ์สวยๆได้แล้วหรือว่าบางคนอาจจะไปดัดแปลงกันในการตั้งกล้องถ่ายตัวเองก็ได้นะเดี๋ยวลองไปดูครับก่อนที่แบบจริงๆของเราจะมานั่งพูดคุยกันนะครับผมก็อาจจะหาใครสักคนนึงมานั่งเพื่อเป็นการเซตอัพหรือเป็นการเทสก่อนนะครับผมปกติเวลาอยู่ในสถานที่ไหนเนี่ยฮะเริ่มต้นอย่างแรกก็คือการดูสถานที่ภาพรวมก่อนว่าเราจะวางโลเคชันหรือพื้นที่ยังไงนะฮะอย่างแรกเลยที่ผมจะเลือกก็คือว่ามุมที่เขานั่งแล้วจะต้องไม่ติดหลังฉากนะฮะก็เสียงน้อยที่สุดให้มันมีช่วงสเปซระหว่างหน้ากับหลังนะมันจะได้แบบว่าแยก depth of field ก็คือให้มันมีมิติของภาพมากขึ้นนะฮะอันนั้นคืออย่างแรกเลยนะครับผมโอเคผมจะพยายามหาแสงแต่ว่าบางทีถ้าเกิดว่าเรามีอุปกรณ์ที่มินิมอลเนี่ยแค่อุปกรณ์น้อยๆเนี่ยดังนั้นเราก็ต้องเลือกมุมที่น่าจะเหมาะที่สุดอย่างนึงเนี่ยที่คนมักจะใช้ก็คือว่าการที่นั่งข้างหน้าต่างเพื่อให้แสงเข้าอันนี้ก็ได้นะครับแบบนี้มันก็ได้นะเห็นไหมใช้แสงธรรมชาติโดยที่ไม่ต้องใช้ไฟเลยก็เป็นแบบนึงที่สามารถทำได้นะฮะก็คือแสงจะเข้าจากข้างหน้าต่างเห็นไหมเราแบบก็พูดอย่างเงี้ยมันก็สามารถทำได้นะอีกมุมนี้แต่ว่าข้อเสียของแบบนี้คือว่าในการสัมภาษณ์ระยะยาวๆเนี่ยมันมีโอกาสที่แสงอาจจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามืดลงสว่างขึ้นหรืออะไรก็ตามแต่ลองเปลี่ยนมาแบบใช้ไฟดูบ้างว่าถ้าเกิดใช้ไฟหนึ่งดวงโดยที่ใช้แสงจากด้านหลังเข้ามามันจะเป็นยังไงบ้างพยายามวางแบบนะให้อยู่จุดตัด9ช่องเนาะตรงสายตานะครับผมแล้วก็ให้มันเหลือสเปซข้างด้านขวานะครับผมตอนนี้เรามีชั้นหนังสือที่เป็น leading line เข้าไปหาที่แบบนะครับแล้วก็เราจะวาง composition ไม่ให้สูงเกินถ้าสูงเกินเนี่ยเหลือเยอะเกินเนี่ยเราจะเห็นว่าคนแบบจะดูตัวเตี้ยนะครับผมแล้วก็มี desk space ที่อยู่ด้านบนเยอะเกินไปหรือว่าเตี้ยเกินเนี่ยแบบก็จะถูกตัดหัวออกนะครับผมดังนั้นเนี่ยเราก็จะวางให้มันเหลือ gap ที่มันพอดีอาจจะประมาณสักขนาดนี้นะครับผมจริงอะไฟที่ผมแนะนำอะอย่างที่บอกว่าที่ผมใช้เป็นประจำอะมันจะเป็นไฟที่ดวงใหญ่หรือมีซอฟบ็อกอันใหญ่ๆนะฮะเพื่ออย่างที่ผมเคยทำเกี่ยวกับเรื่องไฟไปแล้วว่ายิ่งอันใหญ่ยิ่งเข้าใกล้แบบมันจะแสงจะยิ่งนุ่มนะครับผมแต่ทีนี้ในกรณีหลายๆคนเนี่ยเรียกว่ายังไม่มีกำลังหรือบัดเจ็ตในการหาไฟดวงใหญ่หรือว่ามีซอฟบ็อกใหญ่ๆเนาะเราก็จะหาเป็นได้แค่พวก LED แผงเนี่ยที่มันจะราคาถูกกว่าแล้วก็มันหาได้ง่ายกว่านะฮะเราก็อาจจะใช้ LED แผงไปก่อนก็ได้นะครับผมองศาในการตั้งเนี่ยเราจะตั้งประมาณสัก 4-5 องศานะครับผมจากแบบยกสูงขึ้นแล้วก็กดไฟลงอาจจะต้องเข้าใกล้แบบนิดนึงเพราะว่าความสว่างของไฟมันอาจจะไม่เยอะมากนะซึ่งตอนนี้ผมลองเปิดมาแล้วนะครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยถ้าเกิดว่าเอาไฟมาวางไว้อยู่บนกล้องหรือว่าอยู่ข้างหน้าเนี่ยภาพมันก็จะได้นะเดี๋ยวผมลองดูแต่ว่าภาพมันจะไม่มีมิติเห็นไหมครับภาพมันจะไม่มีมิติถ้าเทียบกับการออกมานิดนึงออกมาเคยื้องด้านซ้ายนิดนึงนะครับผมมันก็จะเกิดมิติทางด้านนี้ครับเงาที่เกิดขึ้นเป็นลูปไลท์เนาะเพื่อให้มันมีแสงความสว่างนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเงามืดอยู่ด้านชีคโบนตรงนี้นะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นค่อนข้างเป็นการจัดไฟแบบง่ายๆแบบเป็นเทคนิคที่แนวซีนิมาติกใช้กันบ่อยๆเนาะทีนี้มาถึงการตั้งค่ากล้องนิดนึงนะครับผมว่า speed shutter เนี่ยถ้าจะ work เนี่ยควรจะลดลงไปให้เหลือคูณ2จาก frame rate นะครับผมเช่นตั้งที่50ก็ไปเหลือที่100นะแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยบางคนอาจจะยังไม่มี filter ND ซึ่งมาช่วยลดของแสงเนาะเราก็จะยอมที่จะเพิ่ม speed shutter ขึ้นนะครับผมซึ่งอันนี้อาจจะไม่ work เท่าไหร่แนะนำว่าใช้ ND filter ดีกว่าเนาะแล้วก็ ISO อยู่ที่200แล้วก็ F อยู่ที่ 1.8 นะครับผมไว้เวลาอันนี้ผมจะตั้งเอาไว้ที่ 5,200 นะครับผมโอเคเราตั้งค่ากล้องเรียบร้อยสิ่งที่สำคัญที่สุดผมบอกเลยว่าในการสัมภาษณ์หลายๆคนที่ผิดพลาดคือการที่พยายามที่จะใช้ไมค์จากตัวกล้องแทนที่จะใช้ไมค์ไวเลสนะครับผมดังนั้นรอบนี้ผมจะใช้ไมค์ไวเลสซึ่งอันนี้ผมเลือกเป็นไมค์ไวเลสที่แบบเป็นตัวเล็กนะซึ่งข้อดีของไอ้ไมค์ไวเลสตัวเล็กเนี่ยมันค่อนข้างจะพกพาสะดวกมากๆนะครับผมแล้วก็อย่างซาลาโมนิกชุดเนี่ยที่ผมใช้อ่ะข้อดีคือมันจะมี2ตัวส่งนะครับในกรณีที่มีพิธีกรหลายคนมีคนพูดหลายคนขึ้นไปเนี่ยเราก็ใช้เป็น2คนนะครับคนละอันเลยแล้วก็เป็นตัวรับ1อันก็ติดตัวรับไว้1ตัวนะครับผมที่กล้องก่อนโอเคแล้วก็เซตหูฟังใช้กับโทรศัพท์มือถือซึ่งจะเป็น3ขีดตรงนี้อันนี้ใช้กับโทรศัพท์อันนี้จะเป็นแบบ2ขีดนะครับเพื่อใช้กับกล้องตั้งเลเวลไว้ที่เลเวล4นะครับผมไม่ต้องตั้งให้เยอะนะครับอย่างกล้องโซนี่เนี่ยมี30เลเวลนะผมจะตั้งแค่เลเวลของ4นะครับผมแล้วก็ลองเอาหูฟังเทสเสียงดูนะครับผมแล้วก็ดูเกมมันนะครับลองพูดนะครับฮัลโหลเทส1 2 3 4ผมลองเปิดขึ้นไปที่สมมุติเลเวลดังๆเทส1 2 1 2ลองมาดูนะครับเห็นไหมครับแดงๆมันจะขึ้นซึ่งถ้าเราไปฟังเนี่ยจะเห็นว่าเสียงมันพีคนะครับผมจริงๆแล้วถ้าเสียงเบาไปเนี่ยเราก็ไปเร่งขึ้นในโปรแกรมได้ยังดีกว่าถ้าเสียงแตกแล้วเอาดึงลงเนี่ยไม่ได้นะครับผมตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเราก็จะเมื่อเราพร้อมนะเดี๋ยวเราก็จะให้แบบของเรานะครับติดใหม่นะครับให้เรียบร้อยแล้วก็มานั่งนะฮะแล้วก็พูดคุยสัมภาษณ์กันนะครับผมค่ะสวัสดีค่ะชื่อเพียงขวัญคำนุนนะคะหรือว่าจะเรียกว่าคำมินก็ได้ค่ะมุมนึงนะฮะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนมุมสัมภาษณ์กันบ้างนะซึ่งเป็นมุมที่ถ้าใครมีบ้านหรือมีมุมสัมภาษณ์อะแล้วไม่มีไฟอะไรเงี้ยมุมนี้เราจะใช้กันบ่อยมากก็คือเป
็นการที่ใช้หน้าต่างนะครับเข้ามาด้านข้างจะแสงจากหน้าต่างเข้ามาเนี่ยแล้วก็ให้แบบนั่งตรงนี้นะครับแล้วให้แสงเข้าข้างหนึ่งซึ่งมันจะได้ความเป็นแสงธรรมชาติมากๆจะลองเอาที่มันมีหนังสือเป็นฉากหน้าบ้างดีกว่าผมว่ามันก็สวยดีประมาณนี้นะครับผมบอกว่ามันจะมีในการให้แสงเข้าข้างเดียวเนี่ยมันจะมีมิตินะครับผมด้านนี้มันอาจจะมืดลงหน่อยคือถ้าคนไม่ชอบเนี่ยคุณอาจจะเอาไฟส่องดวงนึงมาส่องตรงนี้ก็ได้แต่ว่าอย่างผมชอบที่มันมีมิติของภาพที่มันมีคอนทราสต์ด้านนี้นะครับผมดังนั้นเราก็จะปล่อยไว้อย่างนี้ก็ได้แล้วก็แสงด้านหลังนี่มันก็ออกมาพอดีแล้วนะครับหรือว่าบางทีถ้าเกิดบางคนชอบอาจจะใช้ไฟดวงนึงมาเติมครับเดี๋ยวผมลองเปิดไฟดวงนึงมาเติมตรงท้ายนี่ก็ได้นะครับเดี๋ยวลองดูที่กล้องแป๊บนึงบางคนถ้าพูดคุยกับกล้องก็ควรจะพยายามอยู่ในเซนเตอร์หรือว่าหันหน้าเข้าหากล้องนะแต่ว่าถ้าเกิดในลักษณะของงานสัมภาษณ์เนี่ยบางทีเราอาจจะไม่ต้องการให้แบบพูดกับกล้องแปลว่าอาจจะเขาพูดข้างๆคนดูเป็นเหมือนบุคคลที่3ในการฟังเขาพูดคุยกันซึ่งอันนี้ก็จะได้อารมณ์ของงานสัมภาษณ์มากๆนะครับผมลองฟังเสียงแบบที่มีไมค์ซาราโมนิกกับไม่มีนะครับซึ่งระยะเนี้ยเสียงพูดเนี่ยจะต่างกันเยอะมากสวัสดีครับผมชื่อแนนนบวิทย์หนุ่มน้อยนะครับสวัสดีครับผมชื่อแนนนบวิทย์หนุ่มน้อยนะครับโอเคก็จะเห็นฮะว่าการใช้ไวเลสคุณภาพเสียงต่างกันเยอะเดี๋ยวเราคราวนี้เราก็จะมาถ่ายสัมภาษณ์กันจริงๆแล้วนะครับเรามีความสุขจริงๆอ่ะตอนที่เรากำลังวาดรูปหรือว่าเรามีความสุขกับงานของเราอ่ะเพราะว่ายอดไลค์มันเยอะคุณจะเห็นว่าผมใช้ชุดแค่นี้ในการมาทำงานสัมภาษณ์คือได้แล้วนะครับผมยิ่งถ้าเกิดสมมติอยู่ในที่ที่มันมีแสงพอเพียงไม่จำเป็นต้องมีไฟด้วยซ้ำนะครับผมก็สามารถที่จะมีแค่อุปกรณ์แค่นี้